ดี๋ยวคุณจิตมารับหรือเปล่าคะไม่นะค่ะวันนี้เขาไม่ว่างทั้งวันเลยเช้าก็ไปถ่ายแบบตอนหัวค่ำก็เดินแฟชั่นวันนี้เลยพี่อิสระเลยต้องมาดูแลตัวเองบ้างค่ะปกติคุณพี่ก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนี่คะอย่างนี้คุณจิตหลงตายเลยละค่ะที่ดิฉันรู้มานะคะมีคนอิจฉาคุณพี่ไม่น้อยเลยละค่ะคุณพี่ต้องระวังตัวเอาไว้บ้างนะคะพี่ก็พอจะรู้หรอกแต่ทำไงได้ล่ะจิตของพี่เนี่ยทั้งหล่อทั้งดังแบบนี้ก็ต้องมีผู้หญิงอื่นน่ะมาสนใจเป็นธรรมดาแต่พี่เชื่อใจจิตเขาเขาคงจะไม่ทำให้พี่น่ะสนใจหรอกจ้ะแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะตกลงจิตยังไม่ได้บอกพี่เลยนะจ๊ะว่าสนใจข้อเสนอพี่หรือเปล่าพี่ไปได้ข่าวว่าผมอยากจะเปิดโมเดลลิ่งมาจากไหนครับขนาดจิตไปถ่ายแบบที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่พี่ยังสืบรู้ได้แค่นี้ในเรื่องเล็กพี่มีแหล่งข่าวของพี่กันแล้วกันเปียกตอยหรือว่าไม่ต้องเดาดีกว่าเพราะว่าเดาไม่ถูกเป็นอันว่าจิตเนี่ยสนใจตึกออฟฟิศที่พี่ออฟเฟอร์หรือเปล่าล่ะผมเกรงใจพี่นะครับตึกไม่ใช่ราคา100-200นะครับจะได้ยกให้กันง่ายๆพี่ก็ไม่ได้ให้จิตฟรีๆจิตจะต้องผ่อนส่งกับพี่ตามจำนวนงวดที่เราตกลงกันไว้ไงหรือว่ากลัวคุณรมณีจับได้พี่ถ้าผมกลัวนะผมจะกล้ามาทานอาหารกับพี่แบบนี้แบบเปิดเผยอย่างนี้ครับคุณรมณีเนี่ยเขาเชื่อใจผมจะตายพ่อเหรองั้นก็เอาเป็นว่าจิตลองกลับไปคิดทบทวนแล้วกันว่าสนใจข้อเสนอหรือเปล่าถ้าสนใจแล้วก็จะได้นัดวันกันสอบเหรอคะเปล่าครับก็อ่านไว้ฮะทบทวนนั้นมีซื้อของมาฝากค่ะเนื่องในโอกาสอะไรครับมิดเดย์เซลมั้งคะโหวีไม่เห็นจำเป็นต้องเสียเงินซื้อของให้ผมเลยอ่ะเขาเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1แล้วที่วีให้นี่ก็ของแถมนะคะงั้นก็ขอบคุณครับแกดูสิคะว่าชอบหรือเปล่าโอเคครับวีไปหาซื้อรองเท้าใส่ซ็อกกิ้งนะคะแล้วเขามีช่วงโปรโมชั่นวีก็เลยดูมาให้คุณคู่หนึ่งพอดีเลยฮะแล้วทำไมอยู่พี่เกิดอยากวิ่งขึ้นมาครับคือที่คณะวีนะคะเขามีการแข่งวิ่งกันแล้ววีก็ต้องลงคัดเลือกกับเขาด้วยวีก็รู้นะว่าวีคงไม่เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งหรอกวีกลัวเข้าเป็นที่โหลแล้ววีจะอายเขานะคะแล้วมีโค้ชหรือยังครับเป็นโปรโมชั่นที่แถมมากับรองเท้าฮะอืม
วีว่าจะตัดผมนะคะเวลาวิ่งจะได้ไม่ลำคาญตัดทำไมล่ะครับผมว่ามันก็เหมาะกับวีอยู่แล้วนะฮะผมยาวเนี่ยเหมาะกับวีมากกว่าคุณมีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าครับถ้าอาทิตย์หน้าดำให้ไปอังกฤษกับคุณได้ไหมคะนี่ดากำลังบริษัทผมหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับเบิร์ตดาคิดว่าดาไม่จำเป็นจะต้องไปรู้จักครอบครัวคุณก่อนที่ดาจะตัดสินใจไม่ความว่ายังไงครับหมายความว่าดาตกลงจะแต่งงานกับคุณและดากับลูกจะย้ายไปอังกฤษกับคุณทันทีค่ะจริงมากครับเรื่องแบบนี้พูดเล่นกันได้เหรอคะดีใจที่สุดเลยนะเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากแต่งงานกับคุณเดี๋ยวนี้ซะเลยดาก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเจอในงานแล้วค่ะเดี๋ยวหยุดไปค่ะอย่าให้ค่ะอะไรของเธอดูสินี่ดูสิขอเมาส์หน่อยผมเมาส์นี่จริงของเมาส์นั่งตัวนั่งมีอะไรเหรอจะพูดข่าวดีจ้ะแหมก็ยิ้มขนาดเนี้ยเดาออกไม่ต้องบอกเลยดีอกดีใจเลยนักหนาจะพูดข่าวดีที่สุดเลยใช่ไหมแล้วเธอแน่ใจหรอว่าบุริจิตเขาตอบตกลงแล้วก็ไม่รู้สินะเขาโทรมาคอนเฟิร์มว่าเขาจะนัดฉันจ่ายงวดแรกพรุ่งนี้จ้ะแน่ใจไหมล่ะตายดูสิยายรมณีทำได้ฉันก็ทำได้เห็นไหมแล้วมันจะคุ้มเหรอพ่อปูดกับการที่เธอเอาตึกทั้งหลังเนี่ยไปแลกไอ้ที่ทำไมหรอที่ผู้ชายมีเมียอยู่แล้วนะยังเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถให้นางน้อยฉันแม่ไม้ผัวทิ้งฉันทำอย่างนี้ผิดตรงไหนและอย่างนี้จ้าอังกาบจ้าไอ้ตึกนั้นมันตึกเก่าถึงฉันจะมีไม่มีฉันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรซื้อเอาไอ้ตึกเก่าๆอย่างนี้ไปแลกกับความกระชุ่มกระชวยในชีวิตคงจะตายไปตายนี่ฉันนึกไม่ออกนะว่าเยรมมาดีเนี่ยถ้ารู้ข่าวจะเป็นยังไงอาจจะหมดความมั่นใจต้องไปขึงหน้าใหม่หรือว่ามาตามนี่นะเว้ยคุณชื่อคุณผุดเนี่ยโอเป็นชื่อมึงก่อนให้คุณรมดีเนี่ยรับซื้อจะมาทีได้แต่รู้แล้วนะแหมกูนี่โชคดีจริงๆที่ได้รู้จักมึงแล้วก็ป้าๆของมึงด้วยต่อยต่อยต่อยปวดเป็นเกลือปวดปวดไอ้ลองเลยวะเฮ้ยเฮ้ยให้เปรียบไปเรียกมันมีอะไรหรอวะกูอยากให้มึงเนี่ยถ่ายรูปฉลามแบบหล่อๆนะเว้ยกูอยากให้ลูกค้าดูได้ๆเมจิตเนี่ยพยายามถ่ายสกรีนเทสลูกมันแต่ลูกมันไม่ยอมเลยโอ้เฮ้ยถ่ายหล่อสุดนะเว้ยถ้าลูกกูได้งานนี้เนี่ยกูตบโบนัสให้มึงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคิวเลยไปถึงคิวได้ไหมไปก่อนเว้ยรีบกลับนะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดลูกแกไม่ฉันถ่ายรูปอะก็หัดทำงานแบบตำรวจที่สิเออจิ๊บคิวแล้วพี่แค่ปาบปาบาลัสซี่เหนื่อยอีกแล้วเลยครับแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอฟิ
ื่อยฝึกหนักนะสิคะโค้ชวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะอีกรอบนึงนะแข็งใจหน่อยงั้นผมไปก่อนนะความคิดเขาด้วยผู้หญิงแบบนี้สิถึงจะดีเรื่องอะไรจะไม่กลัวผู้ชายถ้าเกิดว่าแม่ฉันยังอยู่นะแม่ฉันก็คงอายุราวๆประมาณคุณตังกาบนี่แหละดูไปเรื่อยๆเท่านั้นอะทุกเล่มทุกเล่มเลยเบื่อจะตายไปมีแต่หน้าแบบคนเนี้ยน้ำหนูจะชอบตรงไหนเลยหล่อก็จริงแต่ไม่มีสมองเลยสมองกลวงวันๆไม่เห็นจะทำอะไรเลยนะจ๊ะแค่จะเกาะผู้หญิงกินแต่ก็แปลกนะผู้หญิงพวกนั้นก็โง่โง่นะยอมให้เขาหลอกกูได้แล้วนารู้ไหมคะว่าตอนนี้เขาคบอยู่กับใครคะไม่น่าจะไม่รู้นะจ๊ะก็อีกุศลาเพื่อนของน้าเองอะจ๊ะโอ้ยนี่นะจ๊ะตอนนี้กำลังเหลืองไหลได้เพิ่มยกทาวเฮ้าให้เป็นหลังๆเลยนะจ๊ะนี่นะถ้าน้าไม่ติดว่าสนิทเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็น้าเลิกคบแล้วนะจ๊ะเป็นไงถูกใจไหมจ๊ะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะเขากะจะทำเป็นออฟฟิศเหมือนกันนี่ถ้ามาต่อเติมอะไรนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยครับประตูไม่มีเลยนะครับกุญแจอะไรไม่ใช่กุญแจที่นี่จ้ะกุญแจคอนโดพี่เองเผื่อว่าจิตว่างขึ้นมาจะไปจ่ายค่างวดกับพี่เป็นการส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยงั้นฉันคืนนี้นะครับผิดนัดแต่มีชาร์จนะจ๊ะมันสองงวดแล้วนะครับ